เดี๋ยวจะว่าเป็นสามช่างอะไรกันนะครับผมเขาบอกกันว่าพักกันบ่ได้
เป็นหลานที่รวยเธอเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคนจนเธอต้องทำเองแต่ฉันต้องนอนเฝ้าเตาเธอมีเสียเจ้าแต่ฉันนั้นมีเสียเจ้าเธอเป็นคนงามเกินกว่าไฟฝันผู้เพียรกับฉันคือเป็นเมสโคฉันต้องนั่งรถเมล์เธอนอนบนเปลแต่ฉันต้องนอนที่ตู้เธอเป็นชาวกรุงที่งามปีดึงดวงตาฉันเป็นชาวนาหน้าตาเหมือนตัวประตูเดินไปกว่าสัตว์ตะกี้ก็ฟ้าจะพบกับกาไปเคียงคู่เธอเป็นคนโตเธอขาวหน้าดงแต่ฉันนั้นก็หน้าดำเธอมีเงินทองเธอจงที่มีราคาเธอชอบซื้อนาแต่ฉันชอบโดนจำนำเธอเป็นคนดีฉันเป็นคนเลวแต่งานคงเลวไม่มีงานทำเราก็ฝ่ายผู้บริหารพบกันน้องนำทั้งสาวสวยทั้งผู้คณะด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับแล้วรอบต่อไปก็จะเป็นธรรมดากันยาวๆไปแล้วกันนะครับ